จีบันมันมือกับฮอปปี้ที่ร้านกลับมาแล้วค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาทำกระเป๋าเก๋ๆแบบนี้ลาย Wonder Woman เก๋ใช่ไหมล่ะ กระเป๋าแบบนี้นะคะทำได้ไม่ยากเลยแถมวัสดุที่ใช้ก็ยังง่ายมากๆด้วยเอาไปสะพายเล่นเก๋ๆอวดเพื่อนกันเลยวัสดุที่ใช้ก็มีแค่กรรไกรกับเสื้อยืด1ตัวเท่านั้นจริงๆนะง่ายมากๆขั้นตอนที่1นะคะเราจะมาตัดเสื้อยืดให้มีลักษณะคล้ายๆกับเสื้อกล้ามกันก่อนตัดไปเลยค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่ชอบความเป๊ะมากๆเนี่ยเอาไม้บรรทัดมาวัดก็ได้นะจ๊ะแต่ว่าพลอยเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันแบบธรรมชาติพูดยังไงว่าขี้เกียจก็เลยตัดชุบๆแบบนี้ไปเลยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นในโลกต้องเป็นเสื้อกล้ามที่คอลึกนิดนึงเพราะว่าตรงสายตรงแขนตรงเนี้ยค่ะเราจะมาคล้องแขนเป็นกระเป๋าไงมันก็เลยต้องมีความลึกนิดนึงเนาะตัดไปให้เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วจะเห็นได้ว่าไม่เท่ากันเป็นอย่างมากถ้าเกิดเอาไปทำตามก็ทำให้มันเท่ากันนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะตรงชายเสื้อนะคะเราก็จะตัดเป็นริ้วๆแบบนี้ค่ะเอาให้มีความกว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตรหรือ2เซนติเมตรนะไม่เกินนี้ไม่ต้องลึกมากนะคะเอาความยาวประมาณนี้พอเป็นชายๆน่ารักน่ารักจากนั้นค่ะเราจะมัดปมง่ายๆแต่ว่าต้องมัด2รอบแล้วก็ดึงให้แน่นเราก็ใช้มือเกี่ยวเกี่ยวตวัดตวัดดึงดึงตรงชายชายให้มันย่นย่นแบบนี้นะคะมันจะม้วนม้วนเป็นหลอดหลอดทำจนครบทั้งกระเป๋าเลยเฮ้ยเสร็จแล้ว คือมันง่ายมากอยากบอกว่ามันง่ายมากสวยง่ายใช้ได้จริงใครมีเสื้อยืดที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วหรือว่าซื้อมาผิดไซส์เนี่ยเราเอาลองมาทำแบบนี้กันดูนะคะเป็นกระเป๋าเก๋ๆถือยามว่างใส่ของลงไปท่าดาน่ารักเนาะง่ายแบบนี้ทำตามแล้วก็เอามาอวดกันบ้างนะคะดูสิว่าจะมีเสื้อยืดสีอะไรน่ารักน่ารักแบบนี้หรือเปล่าวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะเราพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะ